ในปีคศ1958หรือปี2501ทศวรรษที่50สงครามเย็นได้เปิดฉากการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองการรบและการใช้ขีปนาวุธก็ได้มีนักฟิสิกส์หนุ่มคนนึงซึ่งทำงานในห้องแลบนิวเคลียร์ก็ทำงานกับปรมาณูอะไรต่างๆที่ใช้ในการรบสำหรับขีปนาวุธก็ได้ให้กำเนิดสิ่งที่เรียกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลวิลเลียมฮีกินโบแฮมซึ่งวันหนึ่งในปี1958ที่สถาบัน Brookhaven National Laboratory ซึ่งตอนนั้นวิลเลียมเฮียแกก็เกิดอาการแม่งโคตรเบื่อกับชีวิตเลยมึงไม่ค่อยได้ทำอะไรพอมีงานเปิดนิทรรศการคนก็เข้ามาชมข้างในในสถาบันวิจัยคนก็เดินเข้ามาเข้าออกเห็นแต่อุปกรณ์มาตาวัดนู่นนี่นั่นนู่นซ้ำซากจำเจเฮียแกเลยเกิดไอเดียเอาคอมพิวเตอร์ดอนเนอร์30ไอที่เอาไว้คำนวณวิธีของขีปนาวุธเนี่ยเอามาทดสอบลองทำเป็นเกมดูลองเปลี่ยนไอเส้น2เส้นบนจอเนี่ยกับไอเม็ดเขียวๆเนี่ยให้มันกระเด็นสลับกันไปมาได้ทั้ง2ฝั่งโดยทั้ง2ฝั่งเนี้ยจะเป็นผู้เล่นบังคับคันโยกบังคับจอยนั่นแหละสามารถบังคับคอนโทรลได้โดยการผ่านคันโยกเนี่ยคอยควบคุมบอลเนี่ยไม่ให้ตกไปอีกฝั่งถือเป็นความอรรถรสความบันเทิงบนคอมพิวเตอร์ครั้งแรกจนได้ชื่อว่าเป็นเกมแรกของพื้นแผ่นดินโลกนี้เป็นเกมเทนนิสฟอร์ทูหลังจากนั้นเหรอมีเกมแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายนักวิทยาศาสตร์ในส่วนวิจัยเป็นโรคติดเกมก็คิดว่าน่าจะเป็นอาการติดเกมครั้งแรกของโลกเหมือนกันรวมไปถึงเป็นเกมสปอร์ตครั้งแรกของโลกด้วยสำหรับเกมเทนนิสฟอร์ทูเรียกได้ว่าเฮียแกเป็นบิดาแห่งเกมเลยก็ว่าได้ชอบคิดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เบลบิกด้วย Hadouken